睇嚟话都看灯做。สวัสดีครับคุณผู้ชมครับอย่าไปกลัวฮะอย่าไปกลัวเงินอย่าไปกลัวความรวยฟุตบอลเองก็เหมือนกันหลายคนบอกว่าโอ้ยทีมเราไม่มีตังค์จะไปสู้กับทีมงบเยอะได้ยังไงคนนี้เขาแตะบอลเขาบอกว่าอย่าไปกลัวทีมรวยกลัวทำไมวะคุณเคยเห็นถุงเงินถุงทองมันยิงประตูไหมสุดท้ายมันมาจากขาครับฉะนั้นถ้าพูดถึงขนาดนี้แล้วเรามีตัวอย่างที่ชัดเจนเลยนะฮะเพราะฟุตบอลศึกชิงแชมป์ระดับสโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุโรป UEFA Champions League แมนยูไนเต็ดบุกไปชนะ PSG หรือปารีสแซงต์ชาร์แมง 3-1 ถึงที่ฝรั่งเศสทั้งนั้นจริงๆแล้วนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกก็อยู่ PSG นักเตะที่ค่าเหนือแพงที่สุดก็อยู่ PSG แต่แมนยูทำได้แต่ตัวอย่างที่ชัดคริสตัลสายปิ๊งยิ่งกว่านั่นก็คือเรอัลมาดริดครับทีมที่เป็นแชมป์ถ้วยหูใหญ่มิกกี้เมาส์นี่3ฤดูกาลซ้อนแต่ล่าสุดครับเละคาบ้านนะครับเจอทางด้านของ Ajax อัมสเตอร์ดัมบุกมาถล่ม4ประตูต่อ1ซึ่งการแพ้ของมาดริดนี่ทำให้วืดแล้วก็โบกมือลา3แชมป์คื อแชมป์บอลถ้วยแชมป์ลีกในสเปนแล้วก็ล่าสุดแชมป์รายการชิงแชมป์แห่งระดับยุโรปเนี่ยนะฮะไปหมดครับ3ถ้วยนะฮะในอาทิตย์เดียวแล้วก็เป็นการแพ้คาบ้าน4นัดรวดนะครับแล้วสิ่งที่ตอนนี้หลายคนหัวเราะมาดริดที่สุดก็คือมาดริดไม่ได้ทำในสิ่งที่คนจีนเขาสอนกันก็คืออย่าไปแก้ผ้าให้คนอื่นดูอย่าไปโชว์ปัญหาให้แบบทั้งโลกเขาได้เห็นกันซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่แฟนมาดริดถ้าเกิดไม่พอใจในสนามนี่โอ้โหด่ากันเละตุ้มเป๊ะไปหมดซึ่งต้องบอกนะครับว่าประเด็นนี้ตอนนี้คือเรื่องของแกเรธเบลครับแกเรธเบลเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดที่สโมสรเคยซื้อเข้ามาแต่ทุกครั้งเวลามีอะไรทุกคนจะด่าแกเรธเบลแล้วล่าสุดแกเรธเบลออกมาด่าแฟนบอลกลับแล้วคุณว่าใครผิดใครถูกและความดราม่าทั้งหมดนี้มันคืออะไรจัดไปแกเรธเบลตัวจี๊ดจากเวลส์นี่เป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงที่สุดนะครับที่มาดริดซื้อเข้ามาแล้วก็ผลงาน6ปีก็ไม่ธรรมดานะครับ222เกมยิงไป101ประตู63แอสซิสต์ใส่พานคว้าแชมป์13โทรฟีส์แล้วก็ยิงในนัดชิงชนะเลิศหลายลูกช็อตเด็ดมากมายครับไม่ว่าจะเป็นโอ้โหดูครับช็อตโซโล่ใส่บาร์เซโลน่าในรอบชิงบอลถ้วยโอวิ่งอย่างกับชีต้าครับแซงบาทราวิ่งออกนอกแทร็กและนี่คือประตูชัยครับโอ้โหก่อนจบเกมไม่กี่นาทีรอครับแล้วล่าสุดปีที่แล้วในศึกชิงแชมป์ของทวีปยุโรป UEFA Champions League เบลนี่ไม่ได้ลงเป็นตัวจริงนะครับเป็นตัวสำรองลงมาก่อนจบเกม30นาทีแล้วดูช็อตเตะตีลังกาโอ้โหและยังมีอีกครับยิงไกลใส่ลิเวอร์พูลซัด2ประตูใน19นาทีครับมาดริดชนะ 3-1 และเขากลายเป็นตัวสำรองคนแรกนะครับที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมาแล้วสามารถจัดไปได้2ตรงในรอบชิงแล้วก็เป็นตัวสำรองคนแรกที่ได้รางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม Man of the Match อีกด้วยแต่อย่างที่ผมได้เล่าไปตอนแรกเนี่ยนะครับแฟนมาดริดเอาใจยักมากคือคนเนี่ยก็ค่อนข้างจะอคตินะฮะกับแกเรธเบลเพราะว่ามันมีข่าวออกมานะครับว่าคือช่วงที่เป็นฤดูกาลเนี่ยทางด้านผู้จัดการทีมซินีดีนซีดานต้องการที่จะขายแกเรธเบลออกไปและเก็บคริสเตียโนโรนัลโดไว้กับทีมแต่ทีมเนี่ยกลับทำตรงกันข้ามก็คือขายโรนัลโดไปที่ยูเวนตุสแล้วก็เลือกที่จะเก็บแกเรธเบลซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับวงในแต่นั่นคือเหตุผลที่ซีดานผู้จัดการทีมซึ่งหลายคนรักเหลือเกินก็ลาออกโดไม่อยู่ซีดานไม่อยู่แต่เบลยังอยู่แล้วทีมอ่ะมันดันเล่นไม่ดีคนก็เลยไปด่าแกเรธเบลนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณดู
ตรงๆเนี่ยคือโรนัลโดเนี่ยยิงฤดูกาลละ50ประตูเบลไม่มีทางจะยิงอย่างนั้นได้อยู่แล้วเพราะว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่เท่าทุนกับขาดทุนคือยิงได้เสมอตัวไม่ดีก็สวยไปคือต้องบอกนะครับว่าด้วยตำแหน่งอ่ะคือตำแหน่งของเบลเนี่ยเขาเป็นปีกฉะนั้นปีกเนี่ยยิงได้20กว่าลูกนี่ก็หรูแล้วส่วนโรนัลโดเนี่ยแกเป็นกองหน้าที่มีความเห็นแก่ตัวในแง่บวกที่ดีคือพี่แกยิงอย่างเดียวอ่ะแล้วก็รับหน้าที่ยิงจุดโทษฉะนั้นการยิง 40-50 ประตูของโรนัลโดเนี่ยมันเป็นไปได้แล้วคนก็ไปกลางเรื่องค่าเหนื่อยมาอีกคือแกเรธเบลเนี่ยได้ค่าเหนื่อยสูงถึง60ล้านบาทต่อเดือนเทียบกับโรนัลโดเนี่ยซึ่งได้ประมาณ90ล้านบาทโดได้มากกว่าประมาณ30กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ความรู้สึกของแฟนๆทั่วไปก็คือเบลเนี่ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของโรนัลโดซะด้วยซ้ำนะฮะฉะนั้นนั่นคือเหตุผลที่เวลามีอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยเบลโดนคนแรกเสมอซึ่งล่าสุดผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยนะฮะคุณ JBของแกเรธเบลก็ออกมาพูดนะครับออกมาด่าแฟนบอลที่ไปด่าเบลนะครับคือพูดประมาณว่าThey should be ashamed of themselves. The way Real fans have treated Gareth is nothing short of disgrace. แปลเป็นไทยก็คือไอ้พวกที่โหหรือด่าเนี่ยมันควรจะละอายกับสิ่งที่พวกเขาทำมันทำได้ยังไงมันรับไม่ได้มันอัปยศ In the 6 years he's been in Spain, he won everything. Fans should be kissing his feet. ก็คือ6ปีที่เบลอยู่กับทีมมาเนี่ยเขาพาทีมคว้าทุกแชมป์ทุกถ้วยอย่าว่าจะด่าอะไรแฟนๆเนี่ยควรจะไปจูบเท้าเบลซะด้วยซ้ำโอ้โหเอาละครับต่างคนต่างแรงเพื่อนๆว่ายังไงครับแฟนบอลมาดริดอคติเกินไปหรือว่าแกเรธเบลสมควรโดนและสมควรโดนหนักกว่านี้จากค่าเหนื่อยจากค่าตัวที่สูงริ้วๆอ่ะมาคอมเมนต์กันได้นะครับว่าสรุปแล้วใครถูกใครผิดแต่บางครั้งในชีวิตครับเกิดจะไปตัดสินว่าใครถูกใครผิดนี่อาจจะยากหน่อยแต่คุณจะมีความสุขกับสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญพรุ่งนี้จัดไปมาเป็นครอบครัวแชมป์ชานเนลและถ้าคุณไม่อยากพลาดโชว์ดีๆแบบนี้ทุกวันคุณจะเห็นคำว่า subscribe หรือติดตามกดปุ๊บปุ่มแดงจะเปลี่ยนเป็นเทาภาษาไทยก็จะขึ้นว่าติดตามแล้วยังไม่จบนะมันจะมีรูปกระดิ่งขึ้นมาให้คลิก1ครั้งจบง่ายๆโดน